สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News Huawei เข้าสู่วงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นทางการแล้วนะคะด้วยการเปิดตัวรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าอวตาร 011 SUV มาพร้อมกับระบบชาร์จภายในที่ Huawei เขาบอกว่าชาร์จเพียงแค่5นาทีก็วิ่งได้ไกล200กิโลเมตรค่ะรถต้นแบบรุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แรงบิดอยู่ที่570แรงม้าสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา3วินาทีเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับการติดตั้งเซ็นเซอร์ไลดาร์จำนวน3ตัวและเรดาร์อัลตราโซนิกอีก12ตัวแล้วก็ยังมีกล้องบันทึกภาพช่วยขับขี่และควบคุมรถอีก13ตัวเพื่อช่วยเรื่องการรับรู้ภาพรอบคันรถซึ่งก็จะช่วยให้เราขับขี่ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับพลังงานภายในตัวรถใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม CTP หรือว่า Cell to Pack ความจุที่ 90.38 กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อชาร์จแบบเต็มที่จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีให้รอบการขับขี่ได้ไกลถึง 600-700 กิโลเมตรค่ะนอกจากนี้ในส่วนของระบบขับขี่ยังมีการติดตั้งโซลูชันการขับขี่อัจฉริยะเชื่อมต่อเทคโนโลยีการขับขี่เข้ากับการประมวลผลโดย AI ควบคุมระบบการขับขี่ระบบนำทางระบบชาร์จไฟและการทำงานต่างๆของรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง3บริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนนะคะได้แก่บริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าฉางอันบริษัทหัวเว่ยและบริษัทด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ CATL ค่ะโดยการพัฒนาในอนาคตหัวเว่ยวางแผนเปิดตัวโซลูชันการชาร์จ 1,000V EV ระบบอัจฉริยะสำหรับชาร์จพลังงาน 30-80% ภายในเวลา5นาทีซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวได้ภายในปี2025นี้ส่วนใครที่สนใจรถยนต์อวตาร 011 SUV รุ่นนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแค่รถต้นแบบเท่านั้นนะคะซึ่งคาดว่าจะมีผลิตออกมาเพียงแค่500คันเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีการเปิดตัวพร้อมจำหน่ายในประเทศจีนในช่วงปลายปี2022นี้